Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสัตว์เลี้ยงตัวโปรดนะคะอาจจะคงเคยเจอปัญหาคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวก็ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นเจ้าสัตว์เลี้ยงมีกลิ่นตัวนะคะหรือว่าขนร่วงหรือว่าปัญหาเห็บหมัดแม้แต่ถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็คงจะดีไม่ใช่น้อยเลยค่ะอย่างเช่นอันนี้ค่ะเป็นแชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะที่ทำจากสมุนไพรเป็นหลักวันนี้เราเลยเชิญผู้คิดค้นเรื่องนี้คุณอ้อยมานั่งพูดคุยกับเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามก่อนว่าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงนี่คือแชมพูค่ะมันก็มีเยอะนะค่ะแต่ของเราแตกต่างจากที่วางอยู่ในท้องตลาดยังไงบ้างคะเริ่มต้นจากตัวเองค่ะแพ้แชมพูเคมีซึ่งในท้องตลาดเนี่ยค่ะผมก็ร่วงค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะทำแชมพูขึ้นมาที่จะใช้กับตัวเองก่อนเพราะว่าไม่ไหวละผมมันร่วงมากเกินไปอธิบายคำว่าแชมพูก่อนนะคะคำว่าแชมพูนี่ประกอบไปด้วย1สารตั้งต้นคือตัวที่ทำให้เกิดฟองทำให้เกิดการชักสมชำระล้างที่เราทำให้สะอาดเนี่ยเราติดฟองเหมือนกันนะตัวเราเองเรารู้สึกซึ่งปกติในท้องตลาดทั่วๆไปน่าจะเป็นแชมพูที่มาจากการสังเคราะห์ข้อเสียของเขาก็คือว่าเขาสะอาดเกินไปคือเขาออกมากเกินไปจนทำให้เกิดการระคายเคืองได้ตรงนั้นก็ทำให้เกิดอาการแพ้ตามมาของเราก็คือเราคิดค้นตั้งแต่ตั้งต้นเป็นธรรมชาติทุกขั้นตอนใช่ค่ะตรงนี้ไม่คือความต่างในระหว่างเวลาที่เราคิดตอนนี้จริงๆแล้วก็มาถึงจุดที่เราคิดว่ามันโอเคแล้วก็ปรากฏว่าคุณลูกที่บ้านเกิดแบบไปสงสารสัตว์มีแมว2ตัวซึ่งเป็นแมวเขาสวยนะคะจริงๆเขาเป็นแมวเปอร์เซียแต่ปรากฏว่าเจ้าของเขาคงไม่มีเวลาแล้วก็คงเบื่อก็เลยทอดทิ้งถูกทอดทิ้งเขาก็เลยมีไปรับอุปการะมาเขาก็ไปขออนุญาตบอกเอาแมวบอกไม่เอาแล้วก็ไม่เอาเขาก็ไปหาวิธีการหักคอหักดิบเอามาแล้วค่ะเราก็เลยต้องรับเรียนโดยปริยายเริ่มต้นก็ต้องไปฝากที่คุณหมอต้องโกนถึงโกนขนเขาออกมาเลยน้องแมวนั้นเขายังมีปัญหาด้านเรื่องผิวหนังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยขนร่วงเป็นดวงเป็นเชื้อราเกิดก็ไว้กับหมอก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็บอกเอาแชมพูที่แม่คิดนี่แหละลองให้เขาใช้ดูปรากฏว่าใช้เสร็จเขาขนเขากับแบบเงาะหานแบบมันที่เป็นอยู่ก็หายเกิดอีกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาชื่อว่าบอสซี่เป็นผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรสำหรับสัตว์เลี้ยงใช่ค่ะค่ะพี่อ้อยขามีหมาหลายสูตรเลยอย่างที่ว่าทั้งอารมณ์ดีทั้งบอบบางแพ้ง่ายนะคะสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กพันธุ์ใหญ่ว่ากันไปแล้วก็มีน้องแมวด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีสัตว์อื่นๆก็คือพวกสัตว์เล็กสัตว์เล็กตัวชูการ์หรืออื่นๆเนี้ยค่ะก็จะใช้มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเขาใช่ไหมคะว่าจำหน่ายที่ไหนที่นี่ตอนนี้อันนี้เราจำหน่ายอยู่ที่ถ้าเป็นร้านนะคะมีที่โอโซโนสุขุมวิทนะคะมีที่โรงพยาบาลสัตว์โอไดจินินะคะมีที่คลินิกหมอรักหมาแล้วก็ที่สยามเซ็นเตอร์ที่เดอะซีเล็กเต็ดชั้น3นะคะโอ้ได้เลือกไปตรงนั้นด้วยในส่วนของ Facebook นะคะแล้วก็ LINE แล้วก็ Instagram ของ Bossy Pet นะคะอีกอันนึงก็คือของ Pet Love ค่ะ Pet Love ก็คือ petlove.com เอาล่ะค่ะวันนี้นะคะพี่อ้อยมอบกิฟต์เซตไว้ให้อยู่นี่แล้วแอบไว้กะไม่มอบให้คุณผู้ชมพี่อ้อยมอบมาจำนวน3ชุดด้วยกันใช่ไหมคะ3เซตด้วยกันซึ่งข้างในเนี่ยมีตัวแชมพูตัวนี้แหละนะคะที่เราพูดคุยกันเมื่อกี้นี้นะคะแชมพูสมุนไพรแล้วก็ตัวนี้คืออะไรคะพี่อ้อยอันนี้คือบาล์มนะคะเป็นบาล์มที่ใช้รักษาเวลาที่เขาเป็นผื่นคันมีอาการเป็นเรื้อนหรือว่าเป็นแผลอะไรก็แล้วแต่ผู้พองอันนี้ทำจากธรรมชาติ 100% เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเลียเนี่ยก็จะไม่เกิดอันตรายสำหรับผิวหนังที่เป็นโรคผิวหนังประเภทไหนก็ได้ใช่ไหมคะทาตัวนี้ขี้เรื้อนเป็นอาการจากยุงกัดจากแผลจากอะไรแล้วแต่ที่ก็เกาแล้วเกิดเป็นแผลค่ะได้ทั้งแผลสดแผลซึ่งธรรมชาติ 100% ค่ะ 100% อ๋อนี่เป็นปาล์มนะคะอ่ะอันนี้มอบให้คุณผู้ชมด้วยนะเท่านั้นยังไม่พออันนี้คือปลอกคอของ
ค่ะของน้องทั้งได้ของน้องทั้งหมาและน้องแมวนะน้องหมาน้องแมวใส่ได้หมดนะแม้กระทั่งตัวเล็กๆเจ้าพลายก็ใส่ได้มีหลายไซส์นะคะเราพี่อ้อยมอบมาให้3เซตด้วยกันเนาะคุณผู้ชมคะอยากได้ใช่ไหมล่ะคะพิมพ์คำว่า bossy เข้ามา b o z z i ส่งเข้ามาที่4221980ค่ะหรือว่าใครสะดวกอีเมลก็ saturdaytalk@hotmail.com นะคะมาเยอะขออนุญาตจับฉลากนะคะได้ขนาดไหนไปนี่เราขอเลือกให้ละกันนะคะพี่อ้อยขาวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะที่มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะในอนาคตเรามีออกมาอีกเนาะบอสซี่ค่ะนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมขอบคุณพี่อ้อยมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าช่วงสไตล์ลิมิเต็ดนะคะใครเป็นสาวกของสนูปปี้หรือว่าตระกูลบราวน์นะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะว่าเขาจะจุ๊บแจงพาคุณผู้ชมไปที่ร้านชาร์ลีบราวน์ค่ะไปทานขนมอร่อยๆนะคะแต่ไม่ได้บินไกลถึงฮ่องกงนะคะแถวกรุงเทพนี่แหละค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามชมช่วงหน้าค่ะผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขบอสซี่มอบกิฟต์เซตจำนวน3ชุดเพียงพิมพ์คำว่าบอสซี่ส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รับไปเลยค่ะท่านละ1ชุด